ไปดูเรื่องของการปรับขึ้นเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชนกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเตรียมจะนำเสนอครม.ในวันนี้นะคะเพื่อจะของงบประมาณ 4,000 ล้านบาทปรับฐานเงินเดือนครูในโรงเรียนเอกชนให้เด็กไทยเนี่ยสามารถจะเข้าถึงบริการด้านการศึกษาของรัฐได้อย่างมีคุณภาพค่ะโดยที่นายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่านายแพทย์ธีรเกียรติเกริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือที่เรียกสั้นๆว่าสช.เนี่ยนะคะเสนอแนวทางปรับเพิ่มการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนโรงเรียนเอกชนรายบุคคลโดยปรับเพิ่มเงินอุดหนุนสมทบเป็นเงินเดือนครูเงินสมทบค่าธรรมเนียมโรงเรียนการกุศลนะคะเพิ่มปัจจัยฐานนักเรียนยากจนแล้วก็ช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งใช้งบประมาณเพิ่มประมาณ 4,170.32 ล้านบาทต่อปีค่ะก็จะทำเรื่องนี้เสนอที่ประชุมครม.นะคะพิจารณาเพื่อขอตั้งงบประมาณปี61เพื่อให้เด็กไทยเข้าถึงบริการด้านการศึกษาที่รัฐสนับสนุนให้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือตามความจำเป็นที่แตกต่างกันของนักเรียนให้โรงเรียนเอกชนมีความเข้มแข็งสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพในทุกระดับตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็มัธยมศึกษาตอนนายชัยพฤกษ์ยังได้กล่าวต่อนะครับว่าในปัจจุบันนี้โรงเรียนเอกชนมีทั้งหมดด้วยกันเนี่ย 3,600 กับ4แห่งนะครับแล้วก็ดูแลนักเรียนจำนวนมากถึง 2,600,000 คนเงินอุดหนุนที่เพิ่มขึ้นนั้นจะเป็นเงินสมทบเงินเดือนครูนะครับระดับก่อนประถมและระดับประถมศึกษาจากเดิม 6,864.50 บาทนะครับก็จะเพิ่มเป็น 1,440 บาทนะครับเป็น 8,304 บาทกับ50สตางค์มัธยมศึกษาตอนต้นและก็ตอนปลายจากเดิมอยู่ที่ 8,582 บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นอีก 1,800 บาทนะครับก็จะเป็น 1,382 บาท50สตางค์ทั้งนี้ครับโรงเรียนจะได้มีการสมทบนะครับเพิ่มจากฐานเงินเดือนครูที่คำนวณได้ 14,300 บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้นนะครับเป็น 17,300 บาทต่อเดือนปรับเพิ่มปัจจัยพื้นฐานนักเรียนที่ยากจนและครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อปีระดับประถมศึกษา 1,000 บาทต่อคนต่อปีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับจะอยู่ที่ 3,000 บาทต่อคนต่อปีและเงินช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก734โรงเรียนระดับประถมศึกษา 500 บาทต่อคนต่อปีมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,000 บาทต่อคนต่อปีซึ่งทั้งนี้ครับถือได้ว่าเป็นอัตราเดียวกันกับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าที่สพฐ.นั้นเขาได้รับด้วยนะครับ